ปราสาทพึ่งของวัดสุวรรณินทร์จินดารามนะครับอย่างที่ทราบไปนะครับการแสดงไปนะครับพร้อมกับการแสดงวิถีชีวิตในความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศไทยและต่างประเทศคือชาวเวียดนามดั้งเดิมน้ำไปคำและเท้าขาแดงได้พบกันและปรากฏร่างในน้ำไปคำเมื่อน้ำไปคำเห็นกระโหลกเดือดน้ำจึงคิดอยากตายมาเลี้ยงจงลงใต้บาดาลโคเหลือไว้เป็นดอนดอนซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกใหม่ๆที่ไม่ได้กินเนื้อกระโหลกจึงรอดตายในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหนองหานสกลนครดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและดำเนินวิถีชีวิตด้วยการทำนาหาปลาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่อย่างพออยู่พอกินพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจวบจนปัจจุบันเป็นศิลปะพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีความสุขสนานงดงามและแปลกตาคณะครูจากจังหวัดสุโขทัยได้ประดิษฐ์ท่าลำพิธให้เป็นบทเพลงพื้นเมืองมาร่วมบรรเลงด้วยท่วงทำนองที่ร้องใจเพื่อนำอาหารไปส่งสามีและญาติพี่น้องที่ออกไปทำงานอยู่ในไร่นาหรือใส่ข้าวเพื่อออกไปทำมาหากินแต่พระอาบลูกน้ำใหม่ทำนอกเหนือจากการทำไร่ทำนาแล้วยังมีการจับสัตว์น้ำหรือหาปลามาเพื่อประกอบอาหารการแสดงที่นี่แสดงเป็นครั้งแรกเมื่อคราวที่จอมพลถนอมกิตติจรอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านผู้จงพลกิตติจรได้รับพระราชโองการเป็นคณะครูที่ถ่ายทอดความรักเสริมให้ศิลปินของกรมศิลปากรได้สืบทอดมาดูความงดงามของปราสาทพึ่งประยุกต์ของวัดศรีสะเกษนะครับร่วมกับชุมชนวัดศรีสะเกษชุมชนหนองหานหลวงชุมชนวัดสะพานคำและชุมชนห้วยโบพัฒนาที่มีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบรูปทรงเรื่องราวที่ประดิษฐานอยู่รอบๆบริเวณฐานของปราสาทพึ่งบันไดซึ่งว่าเป็นบันไดแก้วบันไดที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธที่มีปราสาทขึ้นในยุคของชุมชนวัดศรีสะเกษโดยYeah.
แก้แผลคุณพ่อตีเจ้าทำสายก็ได้พาพวกครัวบางไรที่เหลือลงมามอบตัวกับของที่พระบรมโกศสมภารของพระเจ้าขุนสยามซึ่งโกศให้เป็นเจ้าเมืองสกลนครในเวลาต่อมาเนื้อสายมหาชัยของแก้วจะรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสามคนคือพระประเทศพันธ์พระยาประจันต์ประเทศพันธ์ให้มาอยู่ในเมืองสกลนครทั้งสิ้นจึงทำให้ชาวไทยอ้อมกระจายกันออกไปตามแหล่งที่เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในการกีฬาไรการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยอ้อมมีความสัมพันธ์ในการค้าขายเป็นกลุ่มคนที่มีการแลกเปลี่ยนแต่ใช้หยุดแต่ตายกับชนกลุ่มต่อมากลุ่มไทยอ้อมได้กระจายออกไปตั้งบ้านเรือนในที่ต่างๆนอกเขตเมืองการยึดปักทั้งร้อยพอสิ้นโดยใช้กลุ่มต้นหินไว้ใช้หรือจำหน่ายเผ่าไทยยอมีวัฒนธรรมการห่อผ้าที่เด่นชัดดังจะพบเห็นตามบ้านเรือนทั่วไปในเขตเมืองสกลนครจะยังคงมองเวียนไปค้าขายต่างแดนเสมอจึงทำให้ชนกลุ่มนี้มีเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าใดสวมเป็นแฟชั่นของคุณผู้หญิงประเพณีและความเชื่อเอาทยอมเคร่งครัดในเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างมากส่วนเรื่องความเชื่อเรื่องนี้ที่มีในบางจังจึงทำให้เขาทยอมมีบทบาทในงานบุญปราศขึ้นซึ่งเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดสกลนครและงานประเพณีเสริมอีกโขนบ้านทยอมด้วยพระราชาคืนไปไม่ได้พระราชาตัวเป็นพระเจ้าพระราชาสุดาสิ
ามเมืองราชสีมาดีสีนี้วัดสะพานสีก็ข้าอาดีครับดูกันนะครับว่าของวัดสะพานสีจะสามารถผ่านสายตาของคณะกรรมการตามความชอบของคณะกรรมการเป็นรักษาหรือไม่ตำรวจThank you.
แม้ที่แก่เจ้าไทยน้อยซึ่งเป็นชาวยวนถ้าขายสินค้าให้กับอ้อมมาจากที่ต่างกันจนในปีพ.ศ. 2505ถึง 2506ได้สร้างศาลเจ้าประเพณีและความเชื่อทั้งหลายไทยเชื้อสายจีนยังปฏิบัติพิธีกรรมเช่นการไหว้เจ้าในวันที่1หรือวันที่1เดือนอาลัยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันสำคัญที่คนจีนเรียกว่าบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเทศบาลเมืองสกลนครนะครับได้จัดสรรงบประมาณในการเนรมิตพันไม้เมืองหนาวให้บานสำหรับที่สกลนครในต้นเดือนธันวาคมเป็นปีหนึ่งเดียวในโลกที่สกลนครก็คืองานเทศกาลเมืองหนาวในวันคริสต์มาสวันที่5ธันวาคมของชุมชนชาวพุทธที่ท่านได้Thank you.
แสดงสุริยวัฒน์ของพระพุทธเจ้า